การเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นณสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังเชียงใหม่จุดหมายปลายทางที่แม่กำปองการนั่งรถไฟโง่ๆก็ดีเหมือนกันนะครับการที่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติบรรยากาศเสียงทุกอย่างมันลงตัวเหลือเกินและเราก็นั่งรถแดงไปยังตลาดปโลรถกูจะเก๊กเสียงทำเหี้ยแล้ววะคือที่ผมงงผมเก็บวิดีโอแต่ทำไมนานถึงต้องชู2นิ้วเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆเข้าเมืองตาหลิวแล้วต้องหลิวตาตามก็ว่าให้สิครับรออะไรล่ะและเราก็ถึงสักทีตลาดวโรรสเพื่อนั่งรถตู้ต่อไปยังหมู่บ้านแม่กำปองโดยระยะทาง49กิโลเมตรเราจะถึงหมู่บ้านแม่กำปองสำหรับคนที่อยากขับรถมาเองผมแนะนำเลยนะนั่งรถตู้ดีกว่าครับสบายกว่าเยอะเลยและเราก็ถึงหมู่บ้านแม่กำปองขอเดินแอคสักหน่อยน้องเราก็นั่งรถมาถึงที่พักมายังระเบียงวิวที่เราได้จองล่วงหน้าไว้เพื่อมารอเช็คอินตอนบ่าย2และที่พลาดไม่ได้ก็คือกาแฟและชาที่นี่รสชาติเข้มข้นมากอร่อยหอมแนะนำเลยครับทางพี่เจ้าของที่พักแนะนำให้เราไปเดินน้ำตกรอระหว่างรอเช็คอินช่วงบ่ายระยะทางไม่ไกลนะครับ600เมลก็คือ600เมตรนะครับผมสัมผัสแรกกับที่นี่คือโหมันโคตรเย็นเลยครับบรรยากาศลมเย็นดีมากถึงแม้จะกลางวันก็ตามนะครับคือโอ้ผ่อนคลายมากๆเลยนะครับบางครั้งเรามาเที่ยวกันแบบเนี้ยโดยไม่มีแบบแผนมันก็ดีเหมือนกันนะครับระหว่างทางเราได้เจอสิ่งต่างๆที่สวยงามนอกจากธรรมชาติแล้วผู้คนรอบกายเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเธอคนนี้ครับได้เวลาเช็คอินแล้วนะครับเราต้องเดินย้อนกลับไปยังระเบียงวิวนะฮะโดยระยะทางก็เท่าเดิมนะครับ600เมลซึ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็สามารถเดินเลาะมาเรื่อยๆได้เลยดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับลมเย็นมากเลยคือดีนะครับเป็นการคาร์ดิโอในตัวด้วยนะครับ
ผมว่ามุมนี้คงเป็นมุมโปรดของใครหลายคนที่เคยเดินทางมายังหมู่บ้านแม่กำปองจุดนี้จุดดีเลิศเลยครับเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางร่างกายต้องการพักผ่อนปล่อยและทิ้งเรื่องราวแห่งความทุกข์ที่ผ่านมาชมดอกไม้ริมทางที่สดสวยปล่อยใจกับธรรมชาติเก็บรอยยิ้มวาวตาความทรงจำระหว่างทางเดินชิวๆไม่ต้องมีแบบแผนอะไรนะครับเดินเรื่อยๆสูดอากาศที่เนี่ยสุดยอดเลยครับหลงรักมากให้ป่าเขาลำธารชื่นลมใจออกไปเผชิญโลกกว้างหยุดความคิดที่มันวุ่นวายให้ใจปล่อยวางมองดูดาวบนท้องนภาปล่อยเวลาค่อยๆเคลื่อนไปฟังเสียงนกเป็นเพลงบทเพลงเท่าจิตใจนานานาวนานานาวนานานาวและจุดนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับลงพุทธป้าเป่งเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้นะครับในหมู่บ้านคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันนะครับระหว่างทางเดินขึ้นไปยังหมู่บ้านแม่กำปองก็เจอป้ายวัดวัดหนึ่งซึ่งเอ๊มีด้วยเหรอเราไม่ได้ดูโรดแมพมาเลยนะครับว่าจะลองแวะดูนะครับได้ยินเสียงลำธารจากข้างล่างนะว่าจะเป็นอย่างไรมาเดินรับชมพร้อมกันเลยนะครับคือมันไม่ง่ายเลยนะครับถ่ายไปแล้วเดินขึ้นบันไดเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยครับบอกเลยว่าหอบครับผมส่วนแม่นางก็เดินนำหน้าผมไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่เราก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดินตามเสียงลำธารไปนะฮะคือมันฉ่ำใจฉ่ำปอดฉ่ำทุกอย่างเลยครับคือเด็ดเลิศครับผมเหนื่อยแต่เลิศเฮ้ยหอบกินมากเลยแนะนำนะให้ฟิตร่างกายมาก่อนนะครับโอ้ไม่งั้นนี่เหนื่อยมากเลยครับแล้วเราก็แวะสักการะสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเดินทางและพักที่หมู่บ้านแม่กำปองคืนนี้เรามีปาร์ตี้หมูกระทะกัน2คนนะครับซึ่งผมอ่ะได้สอบถามกับทางเจ้าของที่พักแล้วนะครับว่าสามารถสั่งหมูกระทะมากินได้นะครับโอ้ฟิลจะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวมารับชมด้วยกันเลยนะเราออกเดินทางแวะแอลถามว่าใครปามเป็นเชดายคอยใช้ชีวิตให้ช้าเหมือนเวลาไม่มีอยู่จริงมองลำธารที่ไหลไปจะมองให้เห็นใจตัวเองตอนนี้ฉันได้ยินเสียงตัวเองหมู่นกวันเนี้ยเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับจะมีการทำบุญตักบาตรในหมู่บ้านนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนและรู้ล่วงหน้ามาก่อนเนาะก็เอาเป็นว่าเดินลงหมู่บ้านเพื่อหาของมาใส่บาตรกันครับผมอ
ที่ตรงนี้ไม่มีอดีตไม่มีแม้การเวลาอยู่กับชีวิตที่ธรรมดาไม่มีอะไรมองหาที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราวันนี้ที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราระหว่างทางเดินกลับมายังวัดก็พบกับชาวบ้านและได้แลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้ที่จะเกิดขึ้นในการตักบาตรตอนเช้าณหมู่บ้านแม่กำปองถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ผมไม่เคยเผชิญมาก่อนธรรมชาติโปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่งที่ตรงนี้ไม่มีอดีตไม่มีแม้การเวลาอยู่กับชีวิตที่ธรรมดาเราได้พบกับเพื่อนร่วมเดินทางที่นั่งรถตู้มาด้วยกันตอนแรกและเขาคนนี้เดินทางมาคนเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้แผนอะไรมาก่อนเรื่องที่พักต่างๆนะครับถือว่าโคตรเจ๋งและคูลมากเลยนะครับคนเดียวก็เที่ยวได้นะมีเพียงแค่สองเราวันนี้ที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราระหว่างที่เราออกมาจากวัดเนี่ยเราก็ลืมอะไรบางอย่างไปนะครับซึ่งมีธงอ่ะหรือว่าตรงนะฮะชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันเนาะที่ปักไว้ตรงกองทรายนะครับซึ่งเราต้องการหาตรงเนี่ยเอามาปักไว้ด้วยนะครับและเราก็มาเจอร้านพี่คนนี้นะฮะซึ่งก็อยู่ใกล้จุดกับทางขึ้นไปทางระเบียงวิวนะครับพี่เขาก็สอบถามเรานะครับว่าพักที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าอ๋ออยู่ระเบียงวิวครับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตรงเนี่ยก็มีขายตรงจุดนี้นะแต่จุดอื่นเราก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปวัดกันครับทำให้ฉันได้ยินเสียงตัวเองหมู่นกที่ร้องมันแรงเป็นบทเพลงจากป่าเขาเหมือนโลกใบนี้มีเพียงแค่สองเรามีเพียงแค่สองเราโปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่งที่ตรงนี้ไม่มีอดีตไม่มีแม้การเวลาอยู่กับชีวิตที่ธรรมดาไม่มีอะไรมองหาที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราวันนี้ที่แม่กำปองมีเพียงแค่สองเราทุกการเดินทางย่อมมีคำล่ำลาแต่สำหรับผมถึงแม้ผมจะกลับไปแล้วแต่ว่าใจผมเนี่ยยังตราตรึงกับที่นี่อยู่จะขอเก็บความทรงจำที่ดีสำหรับพวกเราสองคนณหมู่บ้านแม่กำปองและเราก็แวะเติมกำลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางในหมู่บ้านแม่กำปอง
ก่อนขึ้นรถตู้เดินทางกลับไปยังตัวเมืองเชียงใหม่สำหรับ EP นี้คงต้องบอกลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ